สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทั้ง3คนนี้ก็จะมาผจญภัยกับพี่จัดเริ่มถ่ายเที่ยงวันเราจะไปจบกันที่เที่ยงคืนอยากกลับบ้านหรอเหนื่อยมากทำไรกันเนี่ยพอแล้วเลิกสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่อัพเพอร์เจอร์และวันนี้นะฮะเรามาถ่ายโปรไฟล์กันของศิลปินในสังกัด Jazz Up นะครับบอกเลยว่าประมาณ27ลุคก็เตรียมตัวได้เลยน้องๆโฟโต้บุ๊กเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายคนเดียวแต่ยังมีอีก2คนแน่อยากรู้ดิว่าใครไปดูคนแรกเลยดีกว่าครับขอเบิกตัวพี่บรูซนะฮะชื่อน้องบรูซนะฮะเป็นน้องของอัพวันนี้มาถ่ายอะไรวะ วันนี้มาถ่ายอะไรครับโปรไฟล์ถ่ายโปรไฟล์การสนุกๆนะฮะก็นี่มีน้องใหม่มาแนะนำน้องเบนสวัสดีครับผมก็เบนนะครับก็วันนี้ก็จะมาถ่ายโปรไฟล์เหมือนกันครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทั้ง3คนนี้ก็จะมาผจญภัยกับพี่จัดตอนนี้เริ่มถ่ายเที่ยงวันเราจะไปจบกันที่เที่ยงคืนดูสิว่าณตอนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ตอนจบเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูกันไปจ้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันวันนี้เป็นยังไงและศิลปินท่านแรกที่พร้อมแล้วที่จะมาถ่ายในวันนี้ก็คือผมเองการชัชนันนี่ตอนนี้ผมเป็นพระเอก MV นะ MV อะไรครับ MV พี่โต้งทูพีกับมิลิโอเคถ้าใครไปดูไปฝากดูด้วยนะเล่นเป็นช่างภาพในเล่นเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าไม่คุ้นเคยเลยเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่เราแบบไม่เคยแตะต้องสิ่งนี้มาก่อนโอเคนะฮะรู้เรื่องนะความสนุกของกองเริ่มแล้วโอเคครับไปดูกันอร่อยน่ากินพี่แอมมี่กี่ชุด16มั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็วันนี้ไม่ได้ดัดฟันละเพราะว่าไฟมันรีเฟกต์อินเวสไลน์แล้วมันเป็นแบบสะท้อนแสงอันนี้แต่งหน้าแบบตากแดดชลดาอันนี้เป็นงานแรกของน้องแบบงานแรกไม่เคยได้ถ่ายอะไรที่ไหนมาเลยไม่เคยได้ถ่ายแบบเลยเดี๋ยวดูน้องเขานะว่าจะหล่อขนาดไหนไปดูกันครับเป็นไงบ้างก็เป็นถ่ายครั้งแรกครับไม่เคยถ่ายแบบนี้เลยก็เลยตื่นเต้นก็เลยเก่งๆอะครับก็สนุกดีครับเขาบอกว่าให้ใส่แว่นเหมือนเรื่อง business proposal ใช่ครับถ้ากินไม่ออกต้องดูแบบเมื่อกี้เล่นนี้อยู่แล้วถ่ายแบบเยอะๆต้องดูเยอะๆนะมันจะช่วยหล่อปกติพี่เกณฑ์เป็นมาถ่ายอเมริกัน Next Top Model ท็อปขนาดไหนต้องท็อปแบบไม่บัดท่อมเลยอ่ะอ
เห็นเป็นถ่ายรูปคู่กับกีตาร์เล่นเป็นจริงใช่ไหมก็พอได้ครับได้ได้ชมครับเพลง Easy ครับของ Mac Ares เราไปเล่นไปด้วยนะครับได้นะครับได้นะครับผมลืมแล้วอ่ะ Ooh that sugar sweet You got what I need Sipping on the potion คือคุณถ่ายเป็นไงบ้างครับน่ารักมากๆน่ารักทุกชุดเลยซึ่งเพิ่งเห็นแค่ชุดเดียวแต่น่ารักทุกชุดเลยพูดไปก่อนเพราะว่าบูใส่ยังไงก็น่ารักว้าวคิมิโนโตริโกะนินัตเตชิมายบะคิโตะสั่งอาหารทุกวันเลยใช่ค่ะแล้วครึ่งวันเลยครับวันนี้ช็อต3คนนะครับเป็นช็อตแรกนะครับได้คนแรกวันนี้เกิดปัญหานิดหน่อยครับผมเกิดเลยครับปวดท้องต้มยำสุโขทัยแบบจัดเต็มเผ็ดจ๊าดรู้เลยว่าถ้าไปปุ๊บแสบแน่นอนตอนนี้3คนนี้ไม่เคยอยู่ด้วยกันในเฟรมเดียวกันมาก่อนภูมิใจมากกว่าจะเคลียร์คิวได้ไม่ธรรมดานะแต่นี่เป็นโฟโต้เซตเสื้อขาวแล้วอีกคนนึงใช่นี่เหรอเข้าไปก็คือเป็นหลุมเป็นหลุมน่ารักไหมความเด็กนี่มันช่างดีจริงๆเด็ก20ก็จะสดใสประมาณนี้ดูอะไรอยู่เท่าไหร่เอาแรงนะแรงเยอะและตอนนี้ถ่ายไปประมาณ 20% แล้วผ่านมา9ชั่วโมงเปิดกล้องแต่ตี5เปิดกล้องไม่เปิดกล้องเที่ยงเสร็จพรุ่งนี้ตอนเที่ยงรอเล่นรอเล่นประมาณ70ละ70เป็นไงบ้างพี่เคเหนื่อยมั้ยวันนี้เออจะหลับอยากกลับบ้านแล้วเหนื่อยมากครับก็มา 70% แล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อตอนนี้9นํา9ถ่ายเสร็จแล้วเนาะประทัดบอกผมว่าหมดแล้วแต่พี่แชมป์ให้ผมเปลี่ยนชุดเอ้ายังไงวะเนี่ยพี่แชมป์ใครชื่อแชมป์ครับให้ผมเปลี่ยนชุดทำไมอ่ะคุณฮัทบอกว่าให้ผมเสร็จแล้วเปลี่ยนอะไรล่ะไม่เสร็จหรืออีกแถมแถมมีแถมด้วยเช่าสตูไว้ถึงกี่โมง
เช่าตัวไว้ถึงเที่ยงของอีก2วันข้างหน้าโอเคผมเหลืออีกชุดนึงใช่ป่ะงั้นผมกลับไปนอนแล้วเดี๋ยวผมตื่นมาอีกทีแล้วกลับมาถ่ายใหม่ทันใช่ไหมทันโอเคโอ๊ยไปออกไปถ่ายออกไปถ่ายนี่ดูลุคนี้นี่พี่ภูมิใจมากดีเนาะพี่ยังไงกับลูกเซ็ตของน้องเบนดีนะดีเกินคาดมากๆแล้วนี่คืองานแรกที่น้องเบนถ่ายเว้ยคืองานแรกที่อัพถ่ายคือดูไม่ได้ท่าแรกที่ผมโพสนะท่าแรกที่ผมโพสในชีวิตนะแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ยบอกยิ้มโอ้โหสุดยอดอันนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายของผมนะครับดูภาพแล้วเป็นไงบ้างสุดยอดมากครับตากล้องแบบถ่ายดีมากครับผมยังไม่เห็นรูปเลยนะไม่แต่ว่าถ้าเป็นการถ่ายครั้งแรกๆของน้องเนี่ยถือว่าน้องทำได้ดีก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะครับที่เขาใจดีก็ผมรู้สึกบอกว่าแบบไม่เก่งมากเพราะอย่างพี่เขาก็แบบพูดตรงๆเขาบอกเออไม่เอาท่านี้ไม่เอาอย่างนี้แล้วก็บอกว่าแบบเอาทำอย่างนี้อ่ะยิ้มขำหรืออะไรเนี้ยถ้าเกิดแบบไม่มีใครพูดอะไรผมก็คงแบบยิ้มผมรีบทำไงดีวะแต่ก็พี่ๆเขาก็แบบเป็นกันเองเป็นลี่แล้วก็แบบก็ถูๆถ่ายๆได้ก็ตอนนี้นะครับพุทธก็ถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือคิวอีก1คนนะยังไม่เสร็จสักทีนะน่าสงสารมากๆเลยก็คือนี่เลยหมดแล้วเลยชุดหนึ่งกลับแล้วตอนนี้จะหนีกลับแล้วเอาละครับชุดสุดท้ายแล้วนะครับในวันนี้นะฮะที่ผ่านมาประมาณ52ชุดนะฮะชุดสุดท้ายเป็นชุดอะไรครับสไตล์ยากุซ่าญี่ปุ่นไปเรียกค่าไถ่ถ่ายอะไรไงถ่ายจ้าได้ไงไงถ่ายดูแบบอยากให้แบบดูแบบอยากบงเหลือมีสีเหลือไม่ใช่สีเงินเนี่ยพอแล้วเลิกอะไรขนาดนั้นวะโอเคครับผมตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับผมจริงๆไม่เหนื่อยขนาดนั้นก็โอเคก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะแหมเมื่อกี้เห็นตอนเลิกกองทีนี้ตะโกนกันลั่นเลยไม่ก็ความจริงลุคมันไม่ได้เยอะไหมก็เยอะนะลุกก็เยอะแต่ว่าหมายถึงว่ามันสนุกแหละมันมีความสุขที่ได้มาทำตัวผมเองอ่ะพอลุกมันน้อยลงอ่ะเราก็สบายขึ้นแหละพูดจริงๆแต่ว่าพี่เคพี่ต้องเงี้ยก็ต้องแต่งหน้าเพิ่มทำผมเพิ่มพี่ๆพวกพี่การพี่น็อตพี่เดียอะไรเงี้ยต้องจัดไฟเพิ่มทำอะไรเพิ่มใช่ทุกคนใหม่หมดเลยแล้วก็เหมือนแบบว่าเปลี่ยนเซตใหม่ทุกอย่างอะไรเงี้ยพี่ๆทุกคนก็เต็มที่มากๆผมก็นั่งดูอยู่แหละกึดกึดอะไรแต่ทำไมผมก็เห็นคุณนั่งดูไงไม่แต่ว่าคิดว่าภาพออกมาดีหมดเลยแน่นอนครับผมก็ถ้าใครอยากเห็นภาพเซตนี้ก็ทำไงดีก็สนับสนุนจัดอัพเยอะๆฮะโอเคนะก็วันนี้นะคงปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็อยากทุกคนกลับไปพักผ่อนนะครับตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วนะครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามพอไม่ใช่รายการก้าวอัพก็พูดไม่เป็นเลยอ่ะคุณส่งมาใหม่รอบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วไปเจอกันเทปต่อไปครับผมด้วยนะครับ